ส้นนี่นะเราได้ ได้วิชานี่มาจากหลวงพ่อจีนไปที่หนองแสงเนี่ยท่านมานวดเส้นให้มานวดเส้นแล้วท่านถามว่า ท่านมีวิงเวียนไหมว่างั้นโอ้ยไม่วิงเวียนอะไร มันจะหกล้มกลมกราบอยู่เรื่อยๆมาแล้วว่าโอ้ยนี่มันเป็นกับเส้นนี่จะว่าจะเริ่มมาจับให้ตรงนี้อ่ะนี่ละเส้นนี้ละจำให้ดีจะว่างั้นนะถ้ามีอาการวิงเวียนแล้วให้กดเส้นนี้ละกดเส้นนี้แล้วมันจะหายไปเลยเราก็ได้วิชานั่นละมาหากินอยู่ทุกวัน นี่มือเช้านี่อยู่ดีๆมันหมุนเข้ามาแล้วปัจจุบันนะนี่ก็เลยกดนี่เส้นกงกลางเขาว่างั้นเส้นบาเนี่ยเส้นกงกลางนี่เราให้กดมันนะก็ได้ผลตลอดมานะพอรู้สึกงั้นกดนี่หายไปเช่นอย่างวันเทศ ท่านแบนมาจากวัดดอยธรรมเจดีย์กำลังเทศอยู่นั่นนะแล้วพอลืมตาขึ้นเนี่ยศาลานี่กำลังหมุนเล่งเดียวนั่นแหละคือเวลาเทศอยู่นั่นเราหลับตานี่สมมติเราหลับตานะมันหมุนล้มตุ่มเลยนะไม่รู้นี่พอดีลืมตาขึ้นเห็นศาลานี่กำลังหมุนอย่างรวดเร็วเราก็รีบบอกพาเลยบอกให้อะไรมาให้กดอันนี้เดี๋ยวนี้วะทุกหายเลยนะเดี๋ยวนี้มันจะเป็นเมื่อไรมันก็เป็นของมันนะก่อนนานๆเป็นทีนึง นี่มันจะเป็นเมื่อไรมันก็เป็นแต่ว่าเวลากดนี่หักทันกันนะพอกดนี่เป็นไรทันกันนี่ใครจำไม่ดีนะเส้นนี่เส้นกลางกลางเส้นบาอยู่กลางกลางท่านบอกชัดเจนว่าในเส้นบานี่อยู่เส้นกลางนะว่างั้นเราก็ได้มาตั้งแต่นั้นวิชานี่มาพอรอดตัวมาได้ด้วยพอรอดตัวมาได้โอ้มันเร็วนะนี่ไงกำลังเริ่มฉันยังหันมันมีวิบแวบขนาดแล้วหมุนทันทีเลยนะพอเรากดนี่เข้าหาย มันแปลกอยู่เนี่ยเส้นนี้ตั้งแต่ยังหนุ่มอยู่มันก็เป็นนะ ไปพักที่วัดเทพตอนนั้นอายุยังหนุ่มอยู่อายุประมาณสัก40ในระยะนี้40 40กว่ามันไปเป็นอยู่วัดเทพศิรินทร์นั่นแหละเริ่มแรกมันเป็นตอนนั้นแล้วก็เป็นเรื่อยๆมาจนกระทั่งตั้งมาได้มาพบหลวงพ่อจีนนี่แหละท่านเล่าให้เขาผู้เฒ่าฟังผู้เฒ่าบอกนี่เลยจากนั้นมาก็มันเป็นเมื่อไรก็แก้นี่หายไปคือแก้โดยลำพังตัวเองหายนะ เส้นตึงเส้นบา เสียงอะไรดังนั้นน่ะเสียงอะไรวะมีพิมพ์ไทยครับวันนี้ครับมีหนังสือพิมพ์ไทยนอนหนูแก้วครับเอาว่าพิมพ์ว่าเป็นไงแม้จะรำคาญจะเกิดเนี่ยพวกเปรตพวกผีทำลายศาสนาแน่นอนหน้าด้านด้วยเอาว่าคือครับมีหนังจากหนังสือพิมพ์ไทยรายวันประจำวันศุกร์ครับหัวข้อเรื่องว่าทำไมถึงอ้อมแอมพูดไม่เต็มปากทำไมถึงอ้อมแอมพูดไม่เต็มปาก
ว่าไปที่นี่หลังจากที่หลวงตาพระมหาบัวยานสัมปันโนแห่งวัดป่าบ้านตาดได้เทศด้วยเสียงอันสั่นเครือถึงนายกรัฐมนตรีพันตำรวจโททักษิณชินวัตรผู้เป็นศิษย์ทำนองว่าหากไม่ต้องการให้เป็นข้าศึกศัตรูต่อกันหรือไม่อยากเห็นเลือดของหลวงตาต้องสาดกระจายอยู่ในป่าก็ขอให้ถอนกฎที่ออกมาบังคับเอาที่ธรณีสงฆ์ที่ป่าไม้ที่เขตอุทยานแห่งชาติที่จะไปจัดทำเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจนั้นออกเสียดูเหมือนว่าเทศของหลวงตากันนี้ทะลุทะลุไม่ว่าไงดูเหมือนว่าเทศของหลวงตากันนี้ว่าไปจะทะลุทะลวงเข้าไปถึงหูของผู้มีส่วนยกร่างกฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเมื่อวันที่21นายวิษณุเครืองามได้ออกมาพูดผ่านสื่อหวังจะให้เข้าหูหลวงตาว่าถ้าหลวงตาเข้าใจเรื่องทั้งหมดก็คงไม่ยุ่งยากซับซ้อนอะไรเช่นถ้าเราอยากให้มีนิคมอาบแดดเราก็ไม่สามารถจะใช้กฎหมายนิคมอุตสาหกรรมได้แต่ถ้าใช้กฎหมายฉบับนี้เพียงฉบับเดียวก็สามารถใช้ครอบคลุมได้ทั้งหมดเพียงแต่ว่าเราจะใช้อะไรที่ไหนเราก็จะประกาศใช้เป็นเขตๆไปนี่ถ้าไอ้ตัวนี้มันไม่ยุ่งยากสักอย่างเดียวทั้งนั้นศาสนาไม่มีอะไรร่วมเย็นยิ่งกว่าศาสนาทำสงบร่มเย็นมาตลอดอันนี้ตัวยุ่งมันยุ่งเข้ามาเรื่อยๆถ้ามันแก้ความยุ่งของมันได้เสียอย่างเดียวศาสนาและคนทั้งประเทศที่ถือพุทธศาสนาก็จะไม่ยุ่งนะเข้าใจหรือเปล่าครับอยากให้เรารู้อะไรสักอย่างเดียวหรือว่ามาถึงบอกว่าถ้าหลวงตาเข้าใจเรื่องทั้งหมดก็คงไม่ยุ่งยากซับซ้อนอะไรเช่นถ้าอยากให้มีนิคมอาบแดดก็ว่ายังว่าบอกมีนิคมอาบแดดก็ใช้กฎหมายนิคมอุตสาหกรรมไม่ได้เขายกตัวอย่างว่าถ้าหากให้มีนิคมอาบแดดก็จะใช้กฎหมายนิคมอุตสาหกรรมไม่ได้มันหลบนั่นนี่นี่อยู่นี่ไงแม่งง่ายคือเล่นจริงๆนะแล้วหลบนั่นนี่นี่แล้วว่าเมืองไทยนี่โง่เสียที่อย่างสมัตนะสลาดจะมันคนเดียวเท่านั้นมันจึงทำท่าพูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้แล้วสลดสังเวชนะ คนหมดทั้งประเทศไทยทั้งพระเจ้าพระสงฆ์เรียกว่าโง่หมดมีสลาดคนเดียวเท่านั้นเองพวกนี้ไม่รู้เรื่องของเขาเขาสลาดพวกนี้โง่ก็ตึงๆนะนี่เวลานี้เขามาผมเป็นเขาตั้งรัฐบาลใหม่ขึ้นมานี่ยุ่งที่สุดอย่างเวลานี้ยุ่งศาสนานี่หนักขึ้นเรื่อยๆนะแต่ก่อนก็เป็นมาเรื่อยศาสนาจึงจับจึงปลอดกระทบกระเทือนกับศาสนาอยู่ตลอดเวลานะก็หลักคัมภีร์วินัยมันมีอยู่ด้วยกันเห็นอยู่ด้วยกันคิดถูกมันก็รู้อยู่ด้วยกันมาตกตาคนหาอะไรมาหลอกคนหาอะไรว่าตัวฉลาดหรือมันน่าทุเรศอย่างจริงนะคนทั้งประเทศนี่เขาโง่กันหมดเหลือนี่ฉลาดแต่คนเดียวนี่โอ้เราอดไม่ได้ที่จะต้องพูดออกมาอย่างนี้เป็นเครื่องเป็นหนามเป็นมาหาใครต่อชาติต่อศาสนาอยู่ในอันเดียวกันนี่แหละออกมาแง่ไหนแง่ไหนมึงจะมาส่งเสริมชาติส่งเสริมศาสนาพระมหากษัตริย์เราว่าจริงนะฟังมาตลอดเราไม่เห็นเราพูดจริงๆนี่นะมีแต่เรื่องจะกินจะกืนจะทำลายทั้งสามพระองค์นี้ทั้งนั้นแหละเราจึงได้พูดออกมาอยู่เสมอในฐานะที่เรารักชาติรักศาสนารักมหากษัตริย์ด้วยความเป็นธรรมเราไม่เอียงไปไหนเลยจะพูดจะเด็ดจะเดี่ยวเฉียบขาดไหนมีแต่ความถูกต้องแล้วเอาหลักเกณฑ์มาพูดทั้งนั้นนะแล้วเอาแบบอ้อมแอมแอมไร้สารพันคมอย่างนี้มาพูดนะศีลธรรมท่านพูดอย่างคงไปคงมาร้อยเล่ร้อยเหลี่ยมนะมีแต่เล่จะจริงใจนะคืนอยู่ตลอดเวลา เวลานี้ศาสนาเหมือนเขาเรียกว่าเหมือนยำหอมกระเทียมรอบๆ
าสนาเหมือนขึ้นอยู่บนเสียงแล้วเวลาพวกนี้จะกินโต๊ะกันฝ่ายพระก็กินโต๊ะอีกแบบหนึ่งฝ่ายคฤหัสถ์กินโต๊ะอีกแบบหนึ่งแขนซ้ายกับแขนขวาเขาจับมือกันจะกินชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เราอยู่ในตัวนั่นแหละเอาฟังเอาหลวงตาบัวหาเรื่องแต่ใครไหมบวชรักษาศีลธรรมมาตั้งแต่วันบวชเราไม่เคยเอาจริงไม่ดีหรือว่าบิดเบือนความจริงออกไปไม่มีพูดอย่างกงไปกงมาจะฟังก็ควรฟังอย่าหาเรื่องหาเหลี่ยมมาตกหูตกตาศาสนาตกหูตกตาพระเจ้าประสงค์ตกหูตกตาชาวพุทธของคนไทยเราทั้งประเทศอยู่ตลอดมาเลยอะไรที่จะเป็นความสงบร่มเย็นให้แก่ชาติแก่ศาสนาพระมหากษัตริย์ของตนทำไมจึงไม่ขนขวายหาขนขวายอะไรที่จะเป็นฟืนไฟมาเผาไหม้ทั้งสามพระองค์นี้เป็นของดีหรือคนนี้เป็นคนโง่หรือคนฉลาดอ๋อเอาไปวิจารณ์กันสิเดี๋ยวแง่แง่นั้นเดี๋ยวแง่นี้ดูอย่างนั้นนะไม่มีเป็นสูงนะออกมาคำไหนเราจะได้ชมเชยเออนี่เข้าท่ามีลักษณะอุ้งชูลักษณะชมเชยเหยียบลงเหยียบลงไม่เหยียบมากก็เหยียบน้อยเหยียบอยู่ในนั้นเนี่ยนี่จึงได้พูดตามหลักของธรรมเราไม่หาเรื่องใส่ใครก็เรียนมาด้วยกันถ้าพูดถึงเรียนใจก็ใจมนุษย์ด้วยกันผิดถูกดีชั่วมันฟังกันมาตั้งแต่วันเกิดทำไมจะไม่รู้เรื่องของกันในเรื่องดีเรื่องชั่วมาหาหลอกลวงอยู่อะไรนักหนา เหมือนคนทั้งประเทศทั้งประชาทั้งพระเจ้าประสงค์นี่โง่ไปเสียหมดฉลาดแต่ตัวคนเดียวอย่างนั้นอวดโลกอยู่เวลานี้ นี่ก็เริ่มแล้วนะเนี่ยศาสนาเป็นหัวใจของชาติไทยเราชาติไทยเรานับถือพุทธศาสนามาตั้งแต่ไหนแต่ไรมานานเท่าไหร่แล้วทำกับหัวใจของประชาชนมีกลมกลืนมาตลอดสำหรับชาวพุทธของเราติดเป็นเลือดเนื้ออันเดียวกันนี่ปรากฏว่าธรรมที่เขาเทศออกทางวิสุยุสีส่วนมากเป็นธรรมหลวงตาออกเทศนาว่าการนี่มีการตัดการกันแกล้งกันแล้วนะเราทราบแล้วนี่เป็นยังไงถูกหรือผิดพิจารณาสิเสียงธรรมนี่เป็นภัยต่อผู้ใดมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแต่องค์ศาสดาเป็นมหาคุณมาแล้วธรรมทั้งหลายเป็นมหาคุณต่อองค์ศาสดาพระสาวกทั้งหลายเป็นมหาคุณมาตลอดประชาชนทั้งหลายแล้วภัยนับถือธรรมมาเป็นบุญเป็นคุณมาตลอดเคยเป็นภัยต่อผู้ใดธรรมะนี่นะเป็นหัวใจของคนไทยทั้งชาติในนามแห่งชาวพุทธด้วยกันอยู่แล้วเป็นความเสียหายที่ตรงไหนเรื่องเทศนาว่าการออกไปเพื่อประชาชนจะได้รู้จักดีจักชั่วต่างๆที่มีอยู่ในโลกมนุษย์เราเนี่ยเขาจะได้รู้ได้เห็นแล้วไปปิดไปกั้นไปตัดกันออกหาอะไรผู้ตัดผู้กั้นนี่คือใครนั่นเนี่ยมันจะเข้าไปหาตรงไหนถ้าไม่เข้าไปหาตัวแสบๆที่กำลังกล่อมมนุษย์อยู่ด้วยลิ้นหวานๆนี่แต่กินตับมนุษย์ไม่มีใครสู้ก็คือตัวนี้เองเวลานี้เราขอพูดตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเราไม่มีเองมีเอียงเนี่ยไหนมาไม่รู้ก็ว่าไงก็ต้องพูดเมื่อการตัดเรื่องวิทยุเวลาเทศไปจุดสำคัญสำคัญตัดออกเนี่ยตัดหาอะไรถ้าจะเป็นมนุษย์เหมือนโลกทั่วไปถ้าไม่เป็นเปรตเป็นผีจะต่อหน้ามนุษย์ชาวพุทธเราเสียเท่านั้นมันควรจะรู้เรื่องและตัดออกอะไรนี่ต้องทำประโยชน์มาตั้งแต่พระพุทธเจ้ามาโดยลำดับลำดาชาวโลกแล้วก็ทำประโยชน์ด้วยธรรมนี้นำออกสงฆ์เข้าโลกมีเสียหายที่ตรงไหนเพื่อแล้วก็ตัดออกหาอะไรก็ไม่ใช่หัวหลังหวามันจะไปโดนหลังหวาเขาตัดออกก็มีเท่านั้นเนี่ยพวกหัวหลังหวานมันไม่บริสุทธิ์มันดำปี๋เหมือนถ่านไฟที่ไม่มีไฟแล้วแดงโลกเหมือนไฟที่ไหม้หัวอกมันอยู่ตัวนั้นพูดบรรดาจะทำมาไปตัดไปถอนหาอะไรพึ่งงานมันเป็นมาตั้งแต่เริ่มแรกตั้งรัฐบาลที่แรกนู่น2540เป็นมาอย่างนี้เนี่ยเรื่องข้าศึกของศาสนาที่จะเอาให้เมืองไทย
หัวใจของคนไทยทั้งประเทศในนามพุทธศาสนาลูกศิษย์ของตถาคตนี้จมไปด้วยกันหมดนั่นของเล่นเมื่อไหร่เรื่องธรรมที่จะฟื้นขึ้นมาก็เป็นของเล่นเมื่อไหร่อีกนั่นให้พากันพิจารณานะมันสอดมันแทรกอยู่นี่แล้วจะให้ชมมันได้ยังไงพิจารณาสิถ้ารู้เรื่องเขาสักอย่างเดียวหลวงตารู้เรื่องเขาอย่างเดียวก็ไม่ยากอะไรนี่มันไม่ทำให้รู้เรื่องมันสิมันให้ยุ่งอยู่ตลอดอยู่ตลอดแล้วใครทำให้ไม่รู้เรื่องอยู่ทุกวันนี่นะพิจารณาสินี่เราพูดตามเสียงอัดเสียงธรรมเราไม่ได้เป็นท่านข้าศึกศัตรูต่อผู้ใดเราไม่มีแพ้ไม่มีชนะไม่มีคำว่าได้ว่าเสียติดหัวใจเพื่อเป็นการกระทบกระเทือนคนใดเว้ยหาเหตุผลไม่ได้ไม่มีเราจะพูดขนาดไหนก็ตามเราพูดเป็นอัดเป็นธรรมล้วนในนามในธรรมสอนโลกว่างั้นเถอะเราไม่ได้มาอยู่ในคู่กรณีนี่มันกัดกันเหมือนหมูหมากว่ากว่าก็จะว่างเป็นธรรมดาไล่หมาไม่ให้มันกัดกันเท่านั้นเองจะเป็นอะไรไปทำเลิศเลยขนาดไหนมันกำลังเหยียบลงเหยียบลงเวลานี้เห็นไหมตีนมันนะใจมันต่ำตีนมันก็สูงขึ้นมาแล้วสิหาเหยียบแต่สิ่งที่เลิศเลยสิ่งที่ดีมันไม่ยอมฟังเสียงเป็นดังนั้นนะเวลานี้นี่กำลังทางวิทยุนี่ก็กำลังตัดทั้งนี้ตัดทั้งนั้นออกนี่ทราบมาโดยตลอดเราพูดตามที่เราได้ยินมาเราไม่ได้ไปฟังเวลาเขาตัดมันเราก็บอกเราไม่ได้ฟังลูกที่ลูกหาหรือใครต่อใครที่มาพูดให้ฟังไม่ใช่พวกที่จะมาโกหกเราเอาความสัตย์ความจริงมาให้เราเราก็พูดตามความสัตย์ความจริงที่เราได้ยินมานั้นจะผิดไปที่ตรงไหนสมควรหรือที่จะมาตัดอาจทำที่เป็นประโยชน์แก่โลกชาวพุทธเรากว้างแคบขนาดไหนตั้งแต่เทวูเทวดาอินทร์พรหมมาฟังเทศทั้งนั้นอย่างที่พูดได้ทำมาจากกับพอหน้าสูตรนั่นเป็นยังไงช่วยเทพทั้งหลายอนุโมทนาสาธุการตลอดมาเราเป็นคนประเภทไหนมาถึงมาเป็นจีดเป็นจึงจีดจึงขวางทำเหล่านี้เอาเสียนักหนาพิจารณาสิ เอาพี่นี่อ่านไป ต่อครับมันหากล่อมอย่างนั้นกล่อมอย่างนี้ออกแง่นั้นออกแง่นี้มันว่าเราโง่เนี่ยโง่ก็จะฟังไปตามภาษาโง่นี่แหละพูดออกไปจะโง่หรือฉลาดก็จะพูดออกไปตามที่ได้ยินที่ได้พูดมานี่แหละแล้วอะไรอีกครับต่อครับว่าเป็นคำอธิบายที่หวังจะเอาลูกเดียวและยังอธิบายต่ออีกว่าเมื่อนายมีชัยฤชุพันธ์ส่งร่างนี้มาถึงตนก็ได้เรียกทุกกระทรวงทบวงและกรมมาร่วมประชุมเพื่อช่วยกันดูว่ามีอะไรขัดข้องหรือไม่มันหากล่อมหาล่างตัวสกปรกล่างเท่าไรเจ้าของสร้างขึ้นมาแล้วมันจะสะอาดได้ยังไงก็ตัวมันสร้างขึ้นมาเองความสกปรกใครไปสร้างให้มันมีแต่น้ำคือทำท่าล่างเท่านั้นไม่ได้ไปทำความสกปรกสกปรกแต่ผู้ใดนะกลับเรียนตอนท้ายครับมีทนายเขาว่ามีทนายเขามาให้ความเห็นดีครับความเห็นว่าไงนายทองใบทองเปาสวมหาสารคามพูดในวันเดียวกันว่าเห็นด้วยกับหลวงตาที่พูดว่าจะห้ามพระธุดงค์เข้าป่านั้นคงห้ามไม่ได้เพราะพระสายวิปัสสนาต้องการความวิเวกต้องเดินธุดงค์ในป่ายกเว้นว่าจะสร้างสำนักสงฆ์สร้างวัดหรือกุฏิต้องได้รับการอนุญาตจากอธิบดีกรมป่าไม้ส่วนร่างพ.ร.บ.เศรษฐกิจพิเศษนั้นครอบคลุมจักรวาลเกินไปหลวงตามหาบัวคัดค้านจึงถูกต้องแล้วจะเอาที่ธรณีสงฆ์มาอยู่ใต้วัตถุนิยมมันจะลุกลานศาสนาเกินไปพื้นที่จะทำเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษมีมากมายไม่ควรไปรบกวนพระรัฐบาลมีอำนาจกว้างเกินไปทำให้ลุกแก่อำนาจถ้ารัฐบาลเดินหน้าร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้มีปัญหาแน่เพราะไม่ใช่กระทบเฉพาะหมู่ชนคนธรรมดาแต่กระทบศาสนาด้วยอย่าคิดว่าพรรคไทยรักไทยได้รับเลือกเข้ามามากแล้วจะได้รับฉันทานุมัติจากประชาชนไปทั้งหมดพูดให้ชัดเจนเหมือนกับนายทองใบสิครับนอหนูแก้วจบครับก็มีเท่านั้นก็พูดอย่างนั้นก็ไม่ได้เอาอะไรผิดมาพูดเนี่ย
ทำเอาผิดมาพูดถูกบอกว่าผิดผิดบอกว่าถูกไม่มีในธรรม พูดจังโกงไปโกงมา จึงเรียกว่าธรรมใครก็จะเห็นดีด้วยชาวทูตทั่วประเทศไทย ศาสดาองค์เอกบำเพ็ญอยู่ในป่านั่นต้นศาสนา บำเพ็ญอยู่ในป่าตรัสรู้ในป่านั่นสาวกทั้งหลายไปศึกษาลมจากพระองค์สำเร็จออกมาเป็นพระโสดาสกิทานาคาอรหันต์มาจนกระทั่งทุกวันนี้ปฏิเสธได้หรือว่าพระอรหันต์ไม่มีในโลกเมื่อมีผู้ปฏิบัติตามธรรมที่เรียกว่าสวครธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วมีอยู่นะมาลบล้างได้หรือตัวไม่ทำมหาลบล้างสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาด้วยความดีงามของเขาจะไม่ดีงามได้ยังไงใครสร้างก็เป็นคนนั้นที่กรรมดีกรรมชั่วอยู่กับผู้ทำนี่นะท่านทำดีก็เป็นเรื่องของท่านไปหาลบล้างหาอะไรเอาอำนาจบาทหลวงมาจากไหนป่าป่าเถื่อนเถื่อนนี่ศาสนาของพุทธเจ้าเราเนี่ยเป็นสถาบันแห่งป่าล้วนล้วนมาเลยเราก็เคยพูดแล้วว่าไงก็เอาคัมภีร์ออกมาพูดเนี่ยที่ค้านก็มีทั้งเกือบพวกปากโสกปกนั่นแหละมันมาค้านปากดีปากศีลปากธรรมไม่มีใครค้านใครได้แหละถ้าเป็นปากแล้วก็อีกทีมันค้านในวันยังค่ำติดคุกติดตารางทำไมจึงต้องมาติดคุกเขาหาว่าเนี่ยเห็นไหมล่ะมันไม่ได้บอกว่าไปทำนะเขาหาว่าแล้วความจริงเป็นยังไงแล้ววะมันทำจริงๆล่ะครับนี่อย่างนั้นนะเห็นอยู่อย่างนั้นใครว่ามันยอมรับมันเมื่อไหร่วันไหนเราก็ได้พูดแต่เรื่องโสกโปกโสกโปกอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาแหมรำคาญเหลือเกินนะมันโสกโปกจริงๆก่อเรื่องนั้นแล้วก่อเรื่องนี้ขึ้นมาที่จะทำลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อยู่ในวงเดียวกันหมดนี่พวกนี้เสริมที่ตรงไหนนี่จะเอาฝรั่งมังค่ามาเลี้ยงทราบนี่เราทราบว่างั้นนะจะเปิดทางให้ฝรั่งมังค่าเอาฝรั่งมังค่ามาเลี้ยงแล้วขับคนไทยทั้งลูกหลานของไทยไอ้จี้ไอ้ปุ๊กจี้ไอ้หยองลงทะเลหลวงให้หมดจะเอาพวกฝรั่งมังค่าที่ไหนมาเลี้ยงในเมืองไทยแทนให้เป็นคนแทนให้ชาติไทยเราดีเป็นหมาเป็นไอ้ปุ๊กจี้ไอ้หยองไปหมดเลยนี่แล้วกับหมามันก็เป็นหมาคนก็เป็นคนเห็นกันอยู่ตานี่ใครจะไปยอมรับได้อย่างไรพิจารณาสิอย่างนั้นมันก็เอามาพูดมาทำนี่กำลังก่อเวลานี้ถืออำนาจบาทหลวงใหญ่โตมากนะรัฐบาลนี้ตั้งขึ้นมาเร็วๆนี่เรียกว่าผาดโผนมากเราพูดกลมๆผาดโผนที่จะทำล่อแหลมต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มันจะเป็นการที่จะส่งเสริมขึ้นมานะฟังแล้วมีแต่เรื่องกระทบกระเทือนให้เป็นความเสียหายทั้งนั้นนี่ภาษาธรรมเอาคอลงตะบัวไปตัดถ้าผิดหูนี่ก็หูคนนี่ว่าฟังธรรมมาหูธรรมด้วยหูคนด้วยนี่พิจารณาเป็นธรรมพูดเป็นธรรมมาโดยลำดับลำดาเราไม่เคยไปทำลายผู้ใดมา นับแต่ช่วยชาติบ้านเมืองมาจนกระทั่งบัดนี้ก็ไม่มีที่ต้องติที่ตรงไหนเพราะเราทำด้วยความภูมิใจของเราช่วยพี่น้องทั้งหลายด้วยความเมตตาล้วนแม่บาทหนึ่งเราไม่เคยแตะให้เป็นความทุจริตในใจเราเลยฟังสิฟังขนาดนั้นมีไหมเราอยากพูดอย่างนี้นะ ไม่ว่าทองคำดอลลาร์เงินสดด้วยความบริสุทธิ์ล้วนๆตลอดมาอย่างนี้เองมีทางด้านวัตถุด้านธรรมะเราก็สอนโลกนะไปโดยลำดับกับการช่วยชาติบ้านเมืองทางด้านวัตถุก็ไม่มีที่ตรงไหนฉันจะได้ต้องแต่ว่าธรรมที่เทศสอนโลกนี้มันผิดไปผิดไปข้านกับธรรมพุทธเจ้าที่ตรงไหนมันก็ไม่มีเนี่ยจะให้ว่าไงก็ราบลื่นเรื่อยมาจนกระทั่งเวลานี้ออกทั่วประเทศออกทั่วโลกดินแดนแล้วแล้วพวกเลยเทวทัตปู่เทวทัตมันก็ค่อยเข้าไปขัดไปแย้งไปลบไปล้างที่จะเทศไหนเป็นอะไรเป็นธรรมพอเป็นประโยชน์แก่โลกชาวพุทธเรามันก็ไปตัดไปถอนออกเสียนี่ได้ยินมาอย่างนั้นนะเรายังไม่เห็นเองถ้าทำอย่างนี้เรียกว่าผิดมากที่สุดเกินกว่าที่จะให้อภัยได้ลงไปข้านจังหวัดทางธรรมที่เป็นประโยชน์แก่คนทั้งแผ่นดินไทยในนามแห่งชาวพุทธเราเป็นโทษอย่างร้ายแรงเป็นความกระทบกระเทือนอย่างมากทีเดียวเพราะกระทบกระเทือนหัวใจของโลกผู้มุ่งอัดมุ่งธรรมไม่มีชิ้นดีเลย
ควรจะแก้ไขถอดถอนเสียความคิดประเภทนี้อย่าให้มันรกรุงรังในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ของเมืองไทยเลยซึ่งเราก็เกิดในเมืองไทยเป็นลูกของคนไทยทำไมจึงมาทำลายจิตใจของคนไทยทั้งประเทศเขตแดนแห่งชาวพุทธของเรานี้ได้ลงคอแบบไม่น่าอายเลยนี่เราอายแทนนะเวลานี้อายแทนหยุดละเราอายหยุดแล้วอ๋อโอ้หมดแล้วนะเพชรฆาตฉบับที่2เอาไหมครับต่อจากฉบับเมื่อวานเพชรฆาตฉบับที่2เอาผู้ไม่เคยฟังก็ฟังซะบ้างครับไอ้นี่ฟังจนล้างหูยังไม่เสร็จนี่จะต้องไปล้างอีกแล้วนี่ก็เชียงใหม่เขาก็ต่อจากบรรดาที่ไปเลยครับสดๆร้อนๆเชียงใหม่เชียงใหม่ครับอาจารย์พิยานี่ครับนี่ครับบอกว่าสถานีดอยแสงธรรมเชียงใหม่ของอาจารย์วิทยาขณะนี้รับสัญญาณถ่ายทอดสดจากบ้านตาดโดยเอามือถือมาถ่ายทอดสดครับหมดแล้วนะอันนี้ก็เป็นพิมพ์ถ่ายเหมือนกันครับเพชรฆาตฉบับที่2ครับขึ้นคือว่าเพชรฆาตในร่างพรบเขตเศรษฐกิจพิเศษฉบับที่2นี่ฮะแล้วก็เป็นตอนจบด้วยเป็นตอนจบของนอนหนูแก้วเขียนนะครับบอกร่างพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นกฎหมายที่เป็นอันตรายต่อผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนโดยสังเกตดังนี้ 1. ร่างกฎหมายฉบับนี้ให้อำนาจแก่กลุ่มบุคคลในการกำหนดพื้นที่ใดๆก็ได้ในพระราชอาณาจักรให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยไม่ต้องเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาเขตเศรษฐกิจพิเศษมีอำนาจเหนือการปกครองส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น ข้อ2เขตเศรษฐกิจพิเศษได้รับการยกเว้นไม่ต้องขึ้นอยู่กับกฎหมายสำคัญเกือบทุกฉบับที่ขัดขวางการแสวงหาผลประโยชน์เช่นกฎหมายอุทยานแห่งชาติกฎหมายป่าสงวนแห่งชาติกฎหมายชนประทานกฎหมายแรงงานกฎหมายสิ่งแวดล้อมกฎหมายผังเมืองกฎหมายที่ดินและกฎหมายคณะสงฆ์เสมือนเป็นรัฐใหม่ครอบรัฐเดิม 3. ในเขตเศรษฐกิจพิเศษได้ยกเว้นภาษีทุกชนิดให้กับผู้ที่ประกอบการและยังอนุญาตให้นำเงินออกนอกประเทศได้โดยเสรี 4. เขตเศรษฐกิจพิเศษมีอำนาจเด็ดขาดในการเพิกถอนที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นเขตอุทยานแห่งชาติเขตป่าอนุรักษ์ที่ดินสาธารณะที่ธรณีสงฆ์และน่าจะไปรวมถึงที่ราชพัสดุและที่ดินส่วนพระมหากษัตริย์ให้มาเป็นที่ของเอกชนโดยสามารถนำไปขายหรือให้เช่ากับคนต่างด้าวในการประกอบกิจการทุกชนิด 5. ร่างกฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษนำไปสู่การละเมิดพระราชอำนาจเนื่องจากใช้อำนาจเขตเศรษฐกิจพิเศษหรือคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษในการตัดสินบังคับคดีโดยไม่ผ่านกระบวนการพิจารณาทางศาลตุลาการครับแล้วเป็นยังไงล่ะตามที่ฟังมาแล้วความหมายว่าไงว่าย่อให้เราฟังหน่อยความหมายก็เร็วบัดซบที่สุดแล้วครับความหมายที่สุดเร็วบัดซบที่สุดฟังนี่กฎหมายฉบับนี้บัดซบที่สุดเข้าใจหรือได้ยินกันทั่วถึงแล้วยังกฎหมายฉบับนี้บัดซบที่สุดควรจะยกยอให้เป็นซะว่ากฎหมอยกฎหมากฎหมัดเอาใจเหรอเอาละเอาตอนท้ายอีกสักนิดนะครับนอนแก้วเขาตาเขียนมาเขาบอกเขตเศรษฐกิจพิเศษที่นายวิษณุเครืองามได้ลงนามอนุมัติเข้าสู่ครม.ในขณะที่คนทั้งประเทศกำลังโศกสลดอยู่กับคลื่นยักษ์สึนามิกับได้รับอภิสิทธิ์เหนือฝ่าบริษัทใดดังบทบัญญัติในมาตรา67วรรค2ที่ระบุว่าถ้ารายได้ไม่เพียงพอสำหรับรายจ่ายที่หักเป็นเงินสำรองและโบนัสของคณะกรรมการบริหารและพนักงานรัฐพึงจ่ายให้ตามจำนวนที่ขาดคือไอ้บริษัทต่างๆที่ เกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจนี่ครับถ้าดำเนินการแล้วขาดทุนรัฐบาลต้องหาเงินไปชดเชยให้ครับใครแล้วว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอ้วิษณุร่างมานี่แหละครับนี่แหละจึงต้องเรียกว่าเพชฌฆาตในร่างพรบเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มันจะออกมากินตับกินปอดของพระเจ้าประสงค์และประชาชนประเทศไทยทั้งประเทศนอนหนูแก้วจบครับก็บอกออกมากินตับกินปอด
พระเจ้าพระสงฆ์และประชาชนคนไทยทั้งประเทศแล้วก็นอนหนูแก้วจบครับเป็นอย่างนั้นนะฟังที่มันฟังไม่ได้นะผมฟังไม่ได้ก็บอกฟังไม่ได้เสียงอัดเสียงธรรมนี่นุ่มเข้าสู่หัวใจเย็นนะนี่เสียงอะไรฟังดิคนร้อนเป็นไฟกันทั่วประเทศตั้งตียังไม่ได้ออกมาเลยนะ นี่เราพูดถึงเรื่องวิทยุวิทยุที่จัดวิทยุนั่นนะครับพูดอย่างธรรมดาทำสอนโลกนะก็บอกว่าให้ตัดออกเสียอย่าไปตัดเขาสิ่งที่กีดขวางต่อหัวใจของคนทั้งชาติซึ่งถูกต้องดีงามมาแล้วตั้งแต่องค์ศาสดานี้จะเป็นความกระเทือนเสียหายต่อจิตใจของท่านเหล่านี้มากที่สุดเพราะงั้นเรื่องที่จะไปตัดวิทยุที่เทศสาระสำคัญสำคัญให้เป็นประโยชน์แก่คนทั้งชาติแล้วไปตัดออกเสียนั้นผิดอย่างมากทีเดียวให้งดเสียอย่าทำเท่านั้นแหละจะบอกให้งดเสียอย่าทำอันใดที่จะส่งเสริมให้เป็นประโยชน์แก่ชาติศาสนาของเราให้หาเข้ามาเสริมให้คนไทยเขาได้ชมเชยบ้างอย่ามีตั้งแต่เขาตำหนิติเตียนจนจะเป็นจะตายเลยเวลานี้ออกมาจะบาปไหนจะบาปไหนกฎหมายกฎหมายออกมาเรียกว่าเขาว่ากฎหมายกฎหมายบัตรซบเขาว่างอย่าให้เขาได้ยินอย่างนี้ต่อจะเรียกว่านี่อีกต่อไปนะครับเอาละเท่านั้นแหละพอเราพูดไปอย่างนั้นนี่ว่าก็ไม่มีอะไรกับใครทำท่าวกเวกเฉยว่าแล้วก็เฉยไม่เห็นมีอะไรกับใครโลกนี้จะเป็นอะไรกันเราพูดจริงเราไม่มีอะไรกับใครวกเวกถึงบางทีพอเดี๋ยวจับหาหางไอ้พุกกี้มาตีหัวมันเล่นเท่านั้นเอาละเลิกละไอ้ฟอนแล้วมีอะไรอีกแล้วไม่มีนะแล้วขี้เกียจล่างหูสกปรกตื่นนอนขึ้นมาได้ยินแล้วเรื่องสกปรกติดกองเทศครับกองแย่ครับติดกองแย่กว่าที่กองเทศเลยอ้าวหัวหน้ากองอย่างนั้นที่มันเพาะเมาะนะบอกหัวหน้ากองอย่างนั้นดิกองแย่งเราจะตีถ้าเราเป็นคนกองแย่งเราจะตีปากก่อนนะหัวหน้ากองชมเชยเราชมอะไรอีกเนี่ยนะแน่แน่ได้แล้วกันเทศได้มาด้วยชื่ออะไรครับสุพรรณีเปล่าครับสุพรรณีวันเกิดมาอีกแล้วครับถวายทองคำครับสองบาทสุพรรณีสาวน้อยเนี่ยครับ2บาทครับไหนนี่ครับ2บาทครับเออ2บาทใครจะใครเงินเท่าไหร่เงิน 10,000 ครับเงินเงินไทย 10,000 ทองคํา2บาทครับของใครล่ะนี่ครับสุพรรณีเป็นวันเกิดครับเออเอาพอใจพอใจเออพอใจวันเกิดกลับไปนี่ไปเกิดอีกนะแล้วเอามาอีกมันก็ต้องอย่างนั้นสิก็เราไม่ได้หาล่ะขาดทุนเราหาแต่กำไรใช่ไหมเพราะงั้นยังเรากลับไปที่ไปเกิดดีมาเอาไว้อีกนะไม่เกิดแล้วตาเจ้าขาฮะอะไรบูชาธรรมค่ะเอามาเอามาเออนั่นนั่นได้มาเรื่อยๆนี่เห็นไหมทองซึมซาบของเราก็หนุนขึ้นหนุนเวลานี้มันได้ร้อยกิโลแล้วมั้งที่เรามอบเรียบร้อยแล้วนะเศษจากมอบนั้นเรียกว่าทองคำประเภทน้ำไหลซึมรู้ว่าได้ร้อยกิโลแล้วเนี่ยว่าไงครับอันใหม่71กิโลอันเก่า37กิโลครึ่งอันเก่าบวกกันก็ร้อยกว่าแล้วครับอันเดี๋ยวนี้37กิโลครึ่งแล้วที่เราได้ใหม่นะไอ้37กิโลครึ่งนั้นเข้าคลังหลวงเรียบร้อยแล้วนะไม่นับอันนั้นอันนี้ที่มัน71ครับที่มันงอกขึ้นมาใหม่37กิโล71กิโลครับ71ครับเออ71กิโลนั่นนี่กำลังขึ้นเรื่อยๆแล้วมีอะไรว่ามาว่าไงเก็บไว้ได้นะนี่อย่ามาด่ามาได้คนเดียวเราจึงชมเราชมเลยเราจะให้เป็นพิเศษอีกหนึ่งนะชมมาคนเดียวแม่สงสารกันเลยไปรับคนอื่นเขาไม่สงสารเขาไม่ไปรับไม่ต้องให้เขาเนี่ยเราเอาคนเดียวเอาคนเดียวรถของไอ้เจ้าแทน
ที่รถไปรับใช่ไหมเนี่ยเอารถใช้ป่ะใครใครขับไปแถมขับไปฮะใครแถมขับไปรับให้แม่นั่งเฉยกองเชียร์เนี่ยกองเชียร์เนี่ยกองเชียร์จะเอาหรือไม่ให้กองเชียร์ใครเชียร์ก็ได้หนูใช่ไหมเอาละไปละโอ้ยังไม่ได้พรนะอย่างนี้อย่างนั้นเนี่ยพูดไปพูดมาลืมไปเรื่อยเลยไอ้พรอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจฉตุสาเพภูเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวาชันตุสัพพโรโควินาศตัวมาเตภวัตมันตราโยสุขีทีฆาโยโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังพุทธาพระเจ้ายิโนจัตตาโรธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังสาธุเอาละนี่เอาละทางนั้นนี่มาก่อนเอาไปได้แล้วที่ให้พรแล้วไปได้แล้วไปฉันนี่ก่อนนี่เก้าโมงสิบนาทีพวกโรงพยาบาลก็แหมหลังไหลมาเราเอามาไว้เต็มกดังเลยก็ไม่กี่วันนะเมื่อวานนี้ตอนเย็นเข้าไปข้างๆเข้าไปมองจนหาไม่เห็นโอ้มันยังไงเนี่ยไปดูรายชื่อของโรงพยาบาลมานี่โอ้โหอย่างนั้นเลยเออสงสารนะโรงพยาบาลมามากจริงๆวันหนึ่งวันหนึ่งเราหาว่าให้เต็มไม่เต็มหน่อยเรียกว่าเดียร์นี่เรียกว่ายังไม่อัดไม่อั้นเอามาเต็มเหนียวแล้วมาปกบางเอามาอีกอยู่งั้นตลอดมาสงสารคนไข้เนี่ยไปหาหมอก็ต้องพึ่งหมอหมอจะทำไงก็ต้องวิ่งหาไม่ได้ก็ควรจะมาได้ไงวัดก็มาขอแต่ว่าเราเห็นใจนะเมื่อมีดีครับฮะไปละคุณตอนนี้คนไม่ค่อยมากเลยตอนนี้ไม่มากเลยว่าว่าเออแล้วก็ฮะมันไม่เอาแล้วครับฮะหักหูมันก็ร้องอย่างนี้เขาเรียกว่าคนนี้นี่หมาได้เอาไปเลยไม่เอาไม่เอาอันนี้อันนี้อันนี้ก็ถังแล้วเอาไว้นี่ก่อนเอาไว้นี่ก่อนตรงนั้นไปเงี้ยมาไอ้หลังเลยโอ้โหไปแล้วค่อยรู้สึกว่าค่อยเบาขึ้นครับครับข้างรู้สึกเบาครับค่อยลุกมันค่อยเบาไปเบาครับครับเราค่อยลุกเราเองครับครับวันนี้รู้สึกแข็งกว่าทุกวันไม่ลืมครับไม่มีครับ